นะฮะต้องดึงกลับมาด้วยอิสเดนครับต้องทำเวลานิดหนึ่งครับก็ยังเหลือเรื่อง Export Import นะครับบทนี้จะพูดเรื่องการนำเข้าแล้วก็ส่งออกอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์ในการแบ็กอัพนะครับแต่ว่าเป็นการนำเข้าส่งออกแบบง่ายๆโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อนำข้อมูลเข้ามาใช้ใน MySQL หรือส่งออกข้อมูลไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากบทนี้นะครับผมก็จะข้ามไปเรื่อง Backup Recovery ก่อนเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องกันนะครับบทที่13เสร็จก็จะข้ามมา16ก่อนเลยสำคัญนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาจะได้อย่างน้อยรู้แบ็กอัพเพราะว่าแบ็กอัพค่อนข้างสำคัญในงานแอดมินนะครับแล้วก็พอหลังจากแบ็กอัพเสร็จเนี่ยก็จะกระโดดมาเรื่องเรปลิเคชันเลยนะ13 16แล้วก็มาเป็น18นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตามสเกดูลทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเป็นโปรแกรมมิ่งพวกนี้ไม่ได้ให้โปรแกรมนะครับแต่ว่าจะแนะนำโซโปรซีเออร์วิวนะครับทิกเกอร์ที่มีใน MySQL นะครับแล้วก็เรื่อง Performance Tuning นะครับ Performance Tuning เอาละมาดูเรื่อง Import Export ข้อมูลกันนะครับการ Export ข้อมูลโดยบทนี้นะครับจะพูดถึงการ export ข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL ธรรมดานะแล้วก็ import ข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL เช่นเดียวกัน2ตัวนี้จะ import แล้วก็ export ออกมาเป็น text file เป็นไฟล์ข้อมูลธรรมดานะครับเรามาดูวิธีการ export นะครับวิธีการ export นะครับก็คือจะใช้คำสั่ง select into out file ทีนี้ into out file เนี่ย select into out file เนี่ยนะครับ into out file จะวางไว้หน้า from วางไว้หน้า from นะครับตำแหน่งเนี่ยก็ตำแหน่งที่วางเนี่ยอาจจะต้องจำนิดนึงว่า into out file ควรจะวางไว้ที่ไหนนะครับ select คอลัมน์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก่อนที่จะขึ้น from เนี่ยเราใช้คำว่า into out fileแล้วค่อย from ตามปกติจะ group by จะ having จะ order by ตามสะดวกเลยนะครับครับเพิ่มตรงนี้ไปเพิ่มคำว่า into out file นะครับก่อนหน้า from ถ้าเป็นการทำงานแบบ client server คือเราอยู่ที่เครื่องหนึ่ง server MySQL server อยู่อีกเครื่องหนึ่ง into out file นี้ไฟล์ที่ระบุนี้ต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องเป็นผ่านบนเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ผ่านบนเครื่องเรานะครับก่อน into out file วางไว้หน้า from นะครับแล้วก็ถ้าเรามีออปชันพิเศษในการ export ถ้าเรามีออปชันพิเศษในการ export นะครับสามารถระบุหลังจากชื่อไฟล์ได้นะฮะสามารถระบุหลังจากชื่อไฟล์ได้นะครับออปชันในการ export นะก็จะมี fill terminated by encrossed by escape by นะครับ line terminated by fill terminated by fill ก็คือคอลัมน์นะครับ terminated by คือตัวขั้น fill ตัวขั้น fill จะใช้สัญลักษณ์อะไรขั้น fill ก็คือ comma อย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็น tab นะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องหมาย pipe ก็ได้แล้วแต่เราต้องการนะครับ terminated by encoded by encoded by คือการคล่อมข้อมูลการโคดข้อมูลนะครับเช่น encoded by double quote ก็แปลว่าชื่อคนจะมี double quote คล่อมอย่างนี้เป็นต้น escape by คือการใส่สัญลักษณ์พิเศษลงไปหน้าคำต้องห้ามนะครับหน้าคำต้องห้ามตัวอย่างเช่นในดับเบิลโคดห้ามมีอะไรครับในเครื่องหมายคำพูดดับเบิลโคดห้ามมีดับเบิลโคดถูกต้องครับห้ามมีดับเบิลโคดเพราะฉะนั้นถ้ามีดับเบิลโคดจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะจับคู่กันผิดใช่ไหมครับ
escape by เนี่ยก็จะเติมสัญลักษณ์พิเศษหน้า double quote นะฮะจะเติมสัญลักษณ์พิเศษหน้า double quote เราอยากให้สัญลักษณ์พิเศษนั้นเป็นอะไรก็ใส่ลงไปนะครับ default ก็อาจจะเป็น backslash อย่างนี้เป็นต้น line terminated by คือเมื่อจบ1 record แล้วนะครับจะต้องพิมพ์สัญลักษณ์นี้ออกมาส่วนใหญ่สัญลักษณ์นี้ก็คือคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ก็เช่น backslash r backslash n นะครับถ้าเราใส่เป็นเครื่องหมายแท็บแปลว่าเรคคอร์ดทุกเรคคอร์ดจะเรียงชิดติดกันยาวไปเลยเพราะไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเป็นต้น fill terminated by encoded by เนี่ย line terminated by เนี่ยนะครับใส่ไว้ตรงไหนตอบว่าใส่หลังชื่อไฟล์ครับไว้ตรงนี้ใส่หลังชื่อไฟล์ไว้ตรงนี้นะครับออปชันนี้ออปชันจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะครับมีเยอะกว่านี้แล้วถ้าเราเปิด help เนี่ยจะมีออปชันเรื่อง character set เรื่องอะไรอีกนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือตามนี้เลย MySQL version ที่เราใช้อยู่ใน 5.1 นะครับจะ export ออกมาเป็น UTF 8เสมอนะครับก็ผมถือว่าโอเคเลยเพราะว่า UTF 8เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้ทุกภาษานะครับสำหรับไฟล์ CSV นะครับก็ไฟล์ CSV นะครับจะมีออปชันคือ comma double quote แล้วก็ terminated by backslash r backslash n นะครับนี่คือฟอร์แมตของCSV นะครับส่วน backslash ทั้งหลายนะครับ backslash ทั้งหลายเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าเราคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ถ้าจะใช้เนี่ยตามนี้เลยที่จะใช้บ่อยคือ backslash r backslash n นะครับbackslash เขาเดียว backslash เขาคู่อย่างนี้เป็นต้น backslash t ก็น่าใช้นะครับมี lab เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับinline lab 13-a นะครับข้อ1 นะครับให้สร้าง standard output file จาก country language ครับให้สร้างไฟล์จะ export ไฟล์นะครับโดยดัมข้อมูลจาก country language ออกมาใส่ไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งที่เราจะพิมพ์ก็พิมพ์ตามหนังสือเลยนะครับนั่นก็คือปกติเขียน select ธรรมดานะครับถ้า select อันนี้โอเคเราก็ค่อยมาเติม into out file นะครับเอา file เนี่ยระบุถ้าเราระบุชื่อไฟล์เฉยๆนะครับถ้าระบุชื่อไฟล์เฉยๆเช่น data.txt data.txt จะไปเซฟอยู่ที่โฟลเดอร์ datanะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการกำหนดตำแหน่งที่เก็บนะฮะเราก็ระบุผ่านเต็มไปเลยอย่างกรณีนี้ผมจะกำหนดเป็นได้ดีโคลอนสแลชใช้สแลชนะครับในไม้เราจะใช้สแลชแล้วก็ cl.tt แล้วกันครับตั้งชื่อ cl.tt country languageครับ cl.txt ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้แล้วก็ enter นะครับผลลัพธ์จะไม่ปรากฏบนหน้าจอนะครับแต่ผลลัพธ์จะถูกเขียนใส่ไฟล
เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรามาดูไฟล์กันนะครับว่าในไฟล์ cl.txt เป็นยังไงถ้าเปิดดูด้วย Notepad นะครับจะเรียงชิดติดกันเป็นบรรทัดเดียวแต่ถ้าเปิดดูด้วย Edit Plus เปิดดูด้วย Edit Plus นะครับจะเห็นเป็นบรรทัดบรรทัดไปนะครับแสดงว่าไฟล์นี้นะครับเป็นมี Fill Terminated เป็นอะไรครับเปิดดูด้วย Edit Plus Fill Terminated คือตัวขั้น Fill เป็นแท็บนะครับLine terminated เป็น \n อย่างเดียวนะครับ \n อย่างเดียวใน Unix จะใช้ \n นะครับอันนี้จากEdit version นี้ไม่โชว์ออกมาถ้าเป็นโปรแกรม Edit เก่าๆก็จะโชว์ว่าเป็น Unixนะครับ unique file ก็คือใช้ \n นะครับเพราะว่าเปิดดูใน notepad แล้วเนี่ยเรียงชิดติดกันเป็นบรรทัดเดียวก็แสดงว่าเป็น unique file format นะครับคือ \n ถ้าเป็น windows ก็จะเป็น \r\n นี่คือเราไม่มีกำหนด option อะไรเอาละทีนี้มาดู exercise ถัดมานะครับนี้ลอง export โดยใช้ออปชันมากขึ้นนะครับก็คือใช้ออปชันว่า fill terminated by comma encoded by double quote แล้วก็ line terminated by \r นะครับผมเปลี่ยนโจทย์เป็นให้ทำเป็น csv แล้วกัน format ของ csv นะครับคือfill terminated by comma ต้องพิมพ์ระวังหน่อยนะครับอันนี้ทั้งหมดพิมพ์ในบรรทัดเดียวกันได้นะครับ fill terminated by comma อยู่ใน single quote นะครับแล้วก็ encoded by double quote แล้วก็ line terminated by \r\n อันนี้จะเป็นไฟล์ csv เพราะฉะนั้นตอน export นะครับให้ตั้งชื่อว่า cl.csv งั้นคำสั่งเต็มๆนะครับคำสั่งเต็มๆก็คือ select into out file ตั้งชื่อว่า cl.csv แล้วก็เติมออปชันที่ผมพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับ fill terminated by จะเป็น format แบบ max ครับเราเอาคำสั่งเก่ามาเติมนะครับก็เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น csv fill terminated by comma encoded by double quote line terminated by \r\n นะครับไฟล์นี้ควรจะเปิดดูด้วย Excel ได้ทันทีนะครับถ้าอาจารย์มี Excel ก็ลองเปิดดูได้นะครับถ
ถ้าไม่มีก็เปิดดูด้วย edit path ครับผมเปิดดูด้วย edit path ก่อนละกันนะครับสิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับคือ fill terminated by comma เราก็เลยได้ comma เป็นตัวขั้นนะครับ encoded by encoded by double quote เราก็เลยได้ double quote คล่อมข้อมูลข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือตัวเลขก็จะอยู่ใน double quote โอเคไหมครับแล้วก็ line terminated by อันนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่ามองเห็นด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับMySQL export ได้แต่เป็นอะไรนะครับเป็นเรียกว่าเป็น separated value นะครับคือมีตัวขั้น export แบบ fixed length ไม่ได้ถ้า export แบบ fixed length เนี่ยต้องใช้วิธีอื่นทำนะครับไฟล์ CSV นี้ผมดับเบิลคลิกเปิดดูที่ Excel นะครับเปิดได้ปกติเลยอาจารย์ก็ export ข้อมูลนำไปใช้ต่อได้นะครับexport ได้นะครับมาดูวิธีการ import บ้างเมื่อกี้เราส่งข้อมูลออกไปนะครับทีนี้เราจะโหลดข้อมูลจาก text file โหลดข้อมูลจาก text file นะครับเข้าสู่ตารางของเรานะคำสั่งโหลดนั้นจะไม่ได้อ้างอิงคำสั่ง select insert delete update ใดๆนะครับก็จะเป็น statement ของเขาเองก็คือใช้คำว่าโหลด data in file โหลด data in file แล้วก็ชื่อไฟล์ครับ into table แล้วก็ชื่อ table อันนี้เป็นคำสั่งที่สั้นที่สุดแล้วนะครับแต่จริงสั่งแค่นี้เนี่ย insert import ไม่ลงนะครับจะต้องมี option อื่นๆประกอบด้วยว่าไฟล์นี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับฟิลแต่ละฟิลขั้นด้วยอะไรหรือ terminated by อะไรนะครับการขึ้นบรรทัดใหม่ตัวขั้นแถวหรือตัวขึ้นบรรทัดใหม่นั้นเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญก็คือคอลัมน์ครับจำนวนคอลัมน์ในไฟล์กับจำนวนคอลัมน์ในตารางต้องแมทช์กันลำดับต้องเหมือนกันเป๊ะๆถึงจะ import ลงถึงจะโหลดลงนะครับโดยปกติถ้าเราอะไรครับ select into out file เราเอาไฟล์นั้นนะครับมาโหลด data in file มักจะโหลดลงได้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันเกิดจากตารางนั้นนะครับแต่ถ้าอาจารย์นะครับได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่นแล้วต้องการมา import ใส่ตารางของตัวเองมี2วิธี1อาจารย์ก็เขียนโปรแกรมอ่านทีละบรรทัดทีละบรรทัดแล้วก็ดูว่าคอลัมน์อะไรจะแมปลงตารางเรายังไงอันนี้เป็นเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าฟอร์แมตมันใกล้เคียงกันคอลัมน์สลับกันนิดหน่อยโอเคยังพอใช้โหลด data in file ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะว่าจะโหลดยังไงไฟล์นี้นะครับต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์นี้ต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่อยู่บนเครื่องเราไม่ใช่อยู่บนเครื่องไคลเอนต์นะครับไฟล์นี้ต้องอยู่ที่เดียวกับ MySQL Server โอเคไหมครับแต่โหลด data in file นั้นมีข้อดีกว่านิดนึงก็คือสามารถใช้คีย์เวิร์ด local ได้นะครับหมายถึงว่าไฟล์นี้จะอยู่บนเครื่องไคลเอนต์ได้นะก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าโหลด data localin file เว้นวรรคหมดนะครับถ้ามีคำว่า local ไฟล์นี้ก็จะอยู่บนเครื่อง client ไม่ใช่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ linux นะครับอยู่บนเครื่องเราแต่ถ้าไม่มีคำว่า local ไฟล์นี้ต้องอยู่บนเครื่อง linux หรือเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะถ้าไม่ระบุพาธว่าอยู่ได้ C ได้ D หรืออยู่พาธไหนนะครับก็แปลว่าไฟล์นั้นจะยุ่งอยู่ที่โฟลเดอร์ dataปกติเราก็ควรจะบอกพาธเต็มๆมากกว่านะครับตัวอย่างการ import นะครับโหลด data in file into table ทีนี้ option นะครับ option จะไว้ท้ายๆไม่ได้เอาไว้หลังชื่อไฟล์เหมือนเดิมละเพราะนั้นเวลาจำ
ค่อนข้างสับสนหน่อยก็ต้องมีเปิดโพยดูเปิดตัวอย่างดูแล้วก็จะจำได้ว่าออปชันพวกนี้ต้องวางไว้ที่ไหนนะครับสำหรับโหลด data ออปชันจะวางไว้ท้ายหลังชื่อตารางนั่นเองนะครับไม่ได้เอามาแทรกไว้หลังชื่อไฟล์นะครับหลักการง่ายๆถ้าเรา export ด้วยออปชันอะไรตอน export นะครับมีออปชันว่า field terminated encoded หรือ line เราก็เอาออปชันนั้นมาใช้ในการ import อีกทีนึงมันถึงจะค่อนข้างโอเคนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะให้ลองโหลดเข้ามาดูเมื่อกี้เรา export คันที่ language ไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นที่1 นะครับ create table เปล่าๆขึ้นมาชื่อ cl2 ชื่อสั้นๆเพราะรู้ว่าจะได้ไม่ต้องพิมพ์สะกดผิดนะครับ create table ที่มีโครงสร้างเดียวกับคันที่ language ชื่อว่า cl2 นะครับหลังจาก create ได้แล้วนะครับให้สั่งโหลด data in file โดย option เหมือนกับตอน export เลยนะครับดูว่าอาจารย์ผมบอกแค่นี้อาจารย์จะทำได้ไหมนะครับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเรามาดูวิธีโหลดไฟล์กันนะครับซึ่งจริงๆไม่ยากนะครับตอน export นั้นเราใช้ออปชันอะไรตอน import ก็ต้องใช้ออปชันอย่างนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะสร้างเทเบิลเปล่าขึ้นมาcreate table cl2 write คันที่ language นะครับก็เป็นเทเบิลเปล่าจากนั้นก็จะใช้คำสั่งโหลด data in file เพื่อโหลดข้อมูลกลับเข้ามานะครับExport ไว้ยังไงก็ตอน Import ก็ใส่ Option เหมือนเดิมไปนะครับหรือถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราต้องเปิดไฟล์มาดูว่าโครงสร้างของไฟล์เป็นยังไงถึงจะรู้นะครับเกิด Warning 11อันนะครับนะเกิด Warning 11อันมี Warning นะครับก็อาจเป็นจะเป็นปัญหาเรื่องตัวข้อมูลนะครับก็โชว์วอร์นิ่งดูนะครับอย่าลืมเติม S นะครับไม่งั้นเดี๋ยววอร์นิ่งจะหายก็ขึ้นว่า data to long นะครับแล้วก็อักขระบางตัวถูกฟ้องว่าไม่รู้จักนะครับถูกฟ้องว่าไม่รู้จักนะครับเนื่องจากว่าชื่อประเทศอันที่หนึ่งสาเหตุนะครับสาเหตุเนื่องมาจากอันที่หนึ่งคือ table นะครับเป็นลาติน1เขามีชื่อประเทศบางตัวเนี่ยเป็นรหัสแปลกๆซึ่งเป็นชื่อที่ถูกต้องในภาษาลาตินนะครับก็คือมี accent อะไรออกมานะครับตอน export ข้อมูลออกมานะครับเราไม่ได้เซต option อะไรพิเศษนะครับproperty ดูนะครับเปิดดูด้วย edit path นะครับแล้วก็ดู content ของไฟล์เนี่ยเป็น ANSI นะครับไม่ได้ออกมาเป็น UTF-8 นะครับไม่ได้ออกมาเป็น UTF-8 นี้ตอนโหลดกลับเข้าไปนะครับตอนโหลดกลับเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้มี option อะไรพิเศษเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลเขาเลยคาดหวังว่าข้อมูลเนี่ยน่าจะเป็น UTF-8 แต่ว่าข้อมูลไม่ได้เป็น UTF-8 นะครับเพราะฉะนั้นก็มีตัว ASCII ที่เกิน127ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็น
ค่าใน Unicode ซึ่งผิดนะครับก็เลยเกิด Error เป็นจำนวนมากเกิด Warning เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะexport และ import ให้ถูกต้อง 100% นะครับก็ต้องพยายาม export ข้อมูลให้เป็น UTF-8 ให้ได้ไฟล์ที่ MySQL save ออกมาเนี่ยต้องเป็น UTF-8 ให้ได้นะครับถึงจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอน export ออกมานะครับจะต้องใส่ option เพิ่มเติมเกี่ยวกับ character set นะครับนะครับถ้าเปิดเมนูดูนะครับ select into out file นะครับจะมีออปชันหลังชื่อไฟล์นะครับก่อนที่จะเป็น field terminated by เนี่ยก็คืออยู่ที่ character set ตัวนี้นะครับ character set เพราะฉะนั้น character set ตรงนี้ก็ควรจะเซตเป็น utf8 นี่คือตอนเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งตอน select into out file นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับก็เหมือนเดิมทุกประการนะครับเพิ่ม car set หรือ character set ไว้นะครับเพิ่มก่อน field terminated นะครับเพิ่มก่อน field terminated นะครับจะใช้คำว่า character set หรือว่า car set ซึ่งเป็นตัวย่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลอง export ใหม่นะครับตาม option ที่นี้นะครับก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเติมคำว่า car set ลงไปนะครับนะ export มาแล้วนะครับมาตรวจดู encoding ของไฟล์นะครับว่า encoding ของไฟล์เป็น UTF-8 ไหมนะครับก็เปิดดูได้ edit path แล้วก็สั่ง save as ดูนะครับเป็น UTF-8 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข้างในเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ทุกตัวอักษรเนี่ยอ่านรู้เรื่องนะครับตัวอย่างเช่นบรรทัดที่บรรทัดนี้นะครับเนื่องจากเครื่องนี้ไม่มีฟอนต์ฟอนต์นี้ไม่มีอักขระพิเศษนะครับฟอนต์อื่นก็อาจจะไม่มีเดี๋ยวลองดูเนี่ยบรรทัด132นะครับ for mohole นะครับตัว e มีไข้นะครับมี accent อยู่นะฮะถ้าเป็น ASCII นะครับจะโชว์เป็นตัวอักษรภาษาไทยแทนเพราะนี่เป็น Windows ไทยนะครับบรรทัดที่132นะครับจะโชว์เป็นอะไรเอ่ยเครื่องผมไม่ได้เซตโลเคเป็นไทยก็ยังเห็นเป็น e ไข้อยู่นะครับแต่ของเราจะเห็นเป็นตัวภาษาไทยแทนนะครับ132นะครับไปของผมเป็นตัวไทยนี่ครับอันนี้คือเป็น ASCII เขาก็จะมองว่า ASCII เบอร์นี้เขาก็จะเอาตัวอักษรไทยมาโชว์แทนเพราะว่าไม่มีตัวบ่งบอกเลยไฟล์นี้เป็นไทยหรือว่าเป็นภาษาอะไรนะครับแต่อันนี้เป็น Unicode เขาตัวนี้จะไม่ใช่รหัส i130 ละนะครับ
จะเป็นรหัสบน Unicode เลยเป็นรหัสเป็นพันนะครับก็จะโชว์ได้ถูกต้องทุกตัวอักษรส่วนนี้เป็น ASCII เขาก็เลยเอาตัวชุดตัวอักษรภาษาไทยมาโชว์นะครับก็เลยได้ข้อความแปลกๆประมาณนี้เท่ากับตอนนี้ผมมี CL กับ CL2 อยู่ CL2 เป็น Unicode CL ธรรมดาเป็น ASCII นะครับจริงๆแล้ว CL ตัวนี้เนี่ยครับยังมีโอกาส import เข้าได้ 100% อยู่นะครับยังมีโอกาส import เข้าได้ 100% อยู่นะครับเพราะว่าลาตินกับ ASCII เนี่ย compatible กันนะครับเป็น ASCII เหมือนกันทีนี้ก็มีปัญหาตอน import เข้า import เข้าเราใช้โหลด data in file นะครับโหลด data in file ก็จะมี character set เช่นเดียวกันครับแต่ character set นั้นก็วางไว้ก่อน fill terminated เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับสรุปตอนนี้นะครับผมมี CL2 เป็น UTF-8 มี CL2.csv เป็น UTF-8 แล้วก็ CL ธรรมดาเป็น ASCII นะครับใช่ครับเป็น ASCII ซึ่ง ASCII นี้มีความหมายว่าคาแรคเตอร์เซตอะไรก็ได้ที่มีแค่256ตัวอักษรอาจจะเป็น TIS 660ก็ได้อาจจะเป็นลาติน1ก็ได้นะครับไม่ทราบต้องเข้าไปดูเนื้อหาข้างในนะครับทีนี้ตอนโหลดนะครับตอนโหลดเนี่ยเราใช้อะไรครับโหลด data in fileแล้วก็ตามด้วยออปชันต่างๆตามที่เราเอ็กพอร์ตมาถูกไหมครับออปชันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับมันก็จะอิมพอร์ตลงแต่ว่ามันมีการแปลงคาแรคเตอร์เซตอยู่นิดหน่อยมันก็เลยบางแถวก็เลยโดนตัดทิ้งโดนแปลงข้อมูลเกิด data truncation นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามองว่าไฟล์ที่อ่านเข้ามานั้น MySQL ไม่รู้ encoding ของไฟล์นะครับ MySQL ไม่รู้ encoding ของไฟล์เลยเข้าใจว่าไฟล์นี้เนี่ยเป็น Unicode เป็น UTF-8 นะครับเป็นเพราะว่า MySQL ของเรานั้นตอนเซตอัพนะครับผมให้ทุกคนเลือกข้อกลางคือ Unicode เป็น UTF-8 เขาก็จะมองว่าไฟล์นี้เป็น UTF-8 ด้วยนะครับก็เลยคอนเวิร์ตไม่ได้ทีนี้ทางที่จะทำให้โหลดอันนี้ลงได้เนี่ยในโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือใส่คาเซตลงไปใส่คาเซตได้2แบบนะครับใส่ละคาเซตว่าลาติน1เพราะว่าไฟล์นี้เป็น ASCII บอกว่าเป็นลาติน1ปุ๊บควรจะโหลดทั้งหมดได้โดยไม่มีวอร์นิ่งนะทดลองดูได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้ CL2 ซึ่งเป็น Unicode แน่นอนว่าต้องบอกคาเซตว่า UTF-8 ให้สอดคล้องกับไฟล์ encoding นะครับสองวิธีนี้ข้อมูลจะถูก import เข้าอย่างถูกต้องนะครับอย่างถูกต้องผมลองดูวิธีแรกก่อนก็คือ CL เพิ่มคำว่าคาเซตลาติน1ลงไปนะครับเริ่มต้นผมลบข้อมูลทิ้งก่อนนะครับทางเขต table cl ลบทิ้งให้หมดนะครับผมตั้งชื่อว่าอะไรนะคันที่แรงเกรดผมยังไม่ได้สร้างหรือว่าไงเดี๋ยวดูก่อนโหลด data in file ผมตั้งชื่อ table ว่า cl2
โอเคทางเขต table CL 2นะครับจริงๆควรจะตั้งชื่อว่า CL เฉยๆไม่เป็นไรแต่นี้ก็โหลด data นะครับโหลด data in file เพิ่มตรงนี้นะครับคำสั่งเดิมเลยทุกประการคำสั่งเดิมทุกประการนะครับแต่ว่าเพิ่มคำว่า car set ก่อนที่จะประกาศ field terminated by เพิ่ม car set นะครับไฟล์ผมเป็น ASCII ผมก็เลยบอก car set เป็นลาติน1แต่ถ้าข้อมูลของอาจารย์เป็นภาษาไทยก็ต้องบอกว่า TIS นะครับเห็นไหมครับไม่มี warning ไม่มีอะไรนะครับเป็นการประกาศอย่างที่เคยสรุปไว้ตั้งแต่วันแรกๆนะครับว่า input ของเรามี character set เป็นไรเราระบุให้ตรงก็จะ import ได้นะครับตัว table เองเนี่ยเป็นลาติน1เราจะโหลด utf8 ใส่เข้าไปได้ไหมครับเราจะโหลดไฟล์ utf8 ได้ไหมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องบอก input ให้ถูกต้องว่าเป็น utf8 นะครับตรงนี้ผมโหลดจาก car set ระบุ car set ของไฟล์ว่าเป็น utf8 แล้วก็ใช้ไฟล์ cl2 นะครับเพราะไฟล์นี้เป็น utf8 ก็โหลดได้ไม่มี warning เช่นเดียวกันขอให้บอกว่า input เป็น character set line นี่เป็นหลักที่สำคัญนะครับเทเบิลปลายทางเป็น character set อะไรไม่ต้องไปสนใจขอให้บอกว่า input ของเรานั้นมี encoding แบบไหนให้ถูกต้องนะฮะก็เกือบ 100% นะครับลงแน่นอนที่ว่าเกือบ 100% เนี่ยเพราะว่าถ้าไฟล์นี้มีตัวอักษรกอไก่ขอไข่เนี่ยจะ insert ไม่ลงจะมี data truncation เกิดขึ้นเพราะกอไก่ขอไข่ใน UTF-8 มันแปลงเป็นกอไก่ในลาตินไม่ได้นะครับอันนั้นจะเกิด question mark ขึ้นมาโอเคเพราะฉะนั้นเรามี requirement พูดง่ายๆว่าเรามี requirement เพิ่มอีกข้อหนึ่งละกันนะครับตอน export ตอน select into out file ให้เติม car set ไปด้วย car set เป็นอะไรดีถึงจะ safety หน่อยก็เป็น UTF-8 นะครับตั้งแต่ตอน export เลยตอน import นะครับเพื่อความชัวร์เราก็ระบุคาเซตเป็น UTF-8 เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มเป็นอีกข้อหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการแปลงไปแปลงมานะครับอย่างนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับค่อนข้างปลอดภัยยิ่งเทเบิลเราเป็น UTF-8 ด้วยก็ยิ่งดีเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับถ้าตารางเป็น TIS ตอน export ก็เขียนว่า TIS ด้วยก็ดีนะครับตอน import ก็ระบุเป็น TIS ด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่มีปัญหาครับเซตเล็กเนี่ยขยายเป็นเซตใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาตอนเซตใหญ่เนี่ยแปลงเป็นเซตเล็กอย่างเช่นซาย UTF-8 แต่ต้องแปลงเป็น TISจะมีปัญหาตรงไหนครับใน UTF-8 ใส่ได้หลายภาษาถ้าใส่ภาษาจีนมาแปลงเป็นตัวอักษรภาษาไทยไม่ได้ประมาณนั้นนะครับก็แปลงได้ปกติครับตัวไหนที่แปลงไม่ได้มันจะกลายเป็น question mark ทันทีนะครับเอาละทีนี้ตอน import นะครับจะมีออปชันเยอะกว่าตอน exportตอน import นะครับจะมีออปชันเยอะกว่าตอน export นี่คือเรากำลัง import นะครับโหลด data in file ออปชันที่มีนะครับก็มีได้แก่ ignore จำนวนแถวครับ ignore two line แปลว่าให้ข้ามไป2แถว2บรรทัดแรก2บรรทัดแรกไม่อ่านมาแต่ว่าไม่เอามา insert นะครับ ignore กี่ line เนี่ย ignore one line เนี่ยเอาไว้ข้าม header row ครับเอาไว้ข้าม header row อันที่1 นะครับ ignore one line ก็คือให้ข้าม header row ถ้าเรา export มามีหัวคอลัมน์อย่างนี้หัวคอลัมน์เราไม่ใช่ข้อมูลใช่ไหมครับเราก็จะ ignore ไป1 line ignore 500 line แปลว่าอะไรครับไม่เอา500บรรทัดแรกมีกรณีไหนเราจะใช้แบบนี้ครับอ
มีข้อมูลอยู่แล้วเราต้องการสคริปต์ข้ามไป500นะครับใช่ครับหรือ import แล้วเกิด error ไปตายที่บรรทัดที่300เราไม่จำเป็นต้องลบทิ้งนะครับแล้วก็โหลดใหม่เราก็ข้ามไปเลยไปบรรทัดที่301อย่างนี้เป็นต้นการโหลด data in file นั้นคือการ append คือต่อท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้า table มีข้อมูลอยู่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเป็นการต่อท้ายข้อมูลนะครับสะสมข้อมูลหรือเรียกว่า append นะครับฟีเจอร์อีกอันนึงนะครับอันนี้เราจะโหลด data ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนคอลัมน์แมชกัน1ต่อ1ลำดับในไฟล์ลำดับข้อมูลในไฟล์นั้นเหมือนกันเป๊ะๆ data type compatible กันนะครับแต่ถ้าเราได้ไฟล์มานะครับไม่มีคอลัมน์จะมีจำนวนคอลัมน์ไม่เท่ากันนะครับคอลัมน์หายคอลัมน์เกินอย่างนี้นะครับจะทำยังไงดีครับสมมติอาจารย์ได้ข้อมูลมาจากอีกสถาบันหนึ่งจะมา import เข้าระบบเราทำไงครับเอามาเทียบกันแล้วเขียนโปรแกรม insert ทีละแถวหรือ insert ทีละหลายๆแถวตัดที่เสียไปก่อนถ้ามีข้อมูล 10,000 แถวหรือว่ายังไงครับตัดที่เสียหมายถึงตัดยังไงครับในไฟล์ใช้ Excel ตัดโอเคก็มีการแปลงไฟล์ต้นฉบับข้อมูลใช่ไหมครับโอเคให้ฟอร์แมตเหมือนกันถ้าคอลัมน์มันสลับกันแล้วก็ใช้ Excel สลับคอลัมน์ใช่ไหมครับแล้วก็เซฟมาใหม่โอเคถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับถ้าเรารีโมทเข้าไปเครื่อง Linux ไฟล์นี้ใหญ่2กิกมี20ล้านแถวทำ X ด้วย Excel ไหวไหมครับไม่ไหวแค่ Excel เวอร์ชัน2007เนี่ยเปิดได้1ล้านแถวนะครับแต่ว่าการเปิดการเซฟมันก็ช้าหน่อยนะครับก็ทำได้นะครับถ้าข้อมูลไม่ใหญ่มากทำได้ไม่มีปัญหานะครับอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือทำเทเบิลอีกเทเบิลหนึ่งให้เป็นยังไงครับให้ฟิลเหมือนกันโหลดใส่เทมนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปเซเลกจากเทเบิลนี้ไปอินเสิร์ตที่เทเบิลปลายทางอีกทีหนึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้นะครับก็ทำสองจังหวะนั่นเองโอเคไหมครับทีนี้ตัวคำสั่งโหลด data in file นั้นสามารถ transform อย่างง่ายๆได้อีกจังหวะหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องไปพักที่ temp table นี้มาดูวิธีการใช้งานแบบนี้นะครับสำหรับวงเล็บเนี่ยจะวงเล็บนี้ครับจะต่อจาก syntax นี้นะครับจะต่อท้าย option ทั้งหมดที่มีนะครับก็คือถ้าเรามี option fill terminated by line terminated by ignore อะไรเนี่ยประกาศให้จบก่อนแล้วค่อยประกาศคอลัมน์เรามาดูคอลัมน์ mapping นะครับผมจะสมมุติอย่างนี้นะครับสมมุติว่า data file เราเป็นแบบนี้เป็น cl2.txt นะครับสมมุติเอานะครับเป็นแบบนี้แต่ว่าตารางปลายทางตารางปลายทางนะครับเป็นแบบนี้มีจำนวนคอลัมน์ไม่เท่ากัน data ก็คนละเรื่องเลยมีอันนี้เป็น full name อันนี้เป็นวันเดือนปีเกิดอันนี้เป็นอายุประมาณนี้นะครับเราจะโหลดข้อมูลจากตารางนี้นะครับมาจากไฟล์นี้นะครับมาเข้าตาราง CL3 ซึ่งมี3คอลัมน์แล้วมีข้อมูลค่อนข้างคอมแพตกันอันนี้แถมให้อีกคอลัมน์หนึ่งมีนิกเนมเกินมาอันนี้เราไม่ได้ใช้ประมาณนี้นะครับมีข้อมูลเกินนะครับมีข้อมูลที่ไม่มีด้วยอายุอย่างเงี้ยแต่ว่าคำนวณได้จากเบิร์ดมีฟูลเนมให้เท่ากับเนมบวกลาสเนมถ้าไฟล์เรามีคอลัมน์5คอลัมน์แบบนี้นะครับไฟล์เรามีคอลัมน์5คอลัมน์แบบนี้เราเขียนคำสั่งเหมือนเดิมก่อนแบบนี้นะครับโหลด data in file
แล้วยังไม่ต้องเซมิคอลอนนะครับจากนั้นเราก็แจงคอลัมน์ครับในไฟล์นี้มีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับเราก็แจงคอลัมน์ออกมาใส่ตัวแปรตัวแปรตั้งชื่ออะไรก็ได้แบบนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อตัวแปรให้มันอ่านง่ายหน่อยนะครับจะตั้งเป็น A B C D เดี๋ยวจะงงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เติมคำว่าเซตนะครับเซตนะที่ table ที่ table นะครับมี3คอลัมน์ใช่ไหมครับผมก็เซตเหมือนกับอัปเดตเลยเซตเหมือนกับอัปเดตนะครับบอกว่าคอลัมน์ ID เนี่ยเท่ากับตัวแปร ID คอลัมน์ full name เท่ากับตัวแปร name concat กับเว้นวรรค concat กับ last name l name นะครับแล้วก็ตัวแปร age อายุนะครับก็เขียนเป็นสูตรได้เอาปีปัจจุบันลบด้วยปีเกิดอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับนี่เป็นการ transform อย่างง่ายๆ1แถวต่อ1แถวนะครับแต่ถ้าทรานสฟอร์มยากกว่านี้ทำไม่ได้นะครับ1ต่อ1แถวโอเคไหมครับนี่คือโซลูชันง่ายๆนะครับเราก็ไม่ต้องเอามาพักใน Temptable แล้วค่อยโหลดจาก Temptable ไปใส่ทีนึงหรือไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อมาอ่านข้อมูลทีละแถวโอเคไหมครับดูจากโค้ดที่ผมเขียนเนี่ยเข้าใจนะครับไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องได้ทำจริงนะครับถึงจะจำได้นะครับก็คือสรุปอีกทีนะครับประกาศวงเล็บเพื่อประกาศตัวแปรมารับข้อมูลจากเท็กไฟล์ทีละแถวแล้วก็เอาค่าจากตัวแปรเนี้ยมาเซตให้กับคอลัมน์ถ้าคอลัมน์ใดนะครับรับค่าได้โดยตรงแบบนี้โดยไม่ต้องทรานสฟอร์มไม่ต้องเข้าสูตรนะครับมีวิธีเขียนที่สั้นกว่านี้นิดนึงก็คือเอาคอลัมน์มารับเลยเอาคอลัมน์มารับเลยนะครับรับตรงนี้ก็ไม่ต้องเซตแล้วนะครับก็ประหยัดไปอีกหนึ่งแต่ว่าจะใส่ตัวแปรไว้ก่อนแล้วค่อยมาเซตใส่คอลัมน์ก็ได้ง่ายดีหรือจะเอาคอลัมน์ไปรับตรงๆเลยก็ได้โอเคนะครับเอาคอลัมน์ไปรับตรงๆก็ได้ครับไม่อึ้งกันนะครับเป็นเทคนิคนะครับแต่คงไม่กอดได้ใช้ไม่มากแต่น่าจะมีประโยชน์นะครับทำให้เราประหยัดขั้นตอนการโหลดข้อมูลไปเห็นอาจารย์มีโปรแกรมโหลดข้อมูลมีอัปโหลดไฟล์ใช่ไหมครับแล้วก็วนลูปไฟล์นั้นเพื่อสร้างคำสั่ง insert เป็นแพ็ค insert ครั้งละ100แถวอย่างเงี้ยปุ๊บสามารถเอาอันนี้ประยุกต์ได้หรือเปล่าครับได้ใช่ไหมครับคำสั่ง insert ทีละพันแถวกับคำสั่งโหลด data in file อันไหนเร็วกว่ากันคำตอบคือโหลด data เร็วที่สุดเร็วกว่า insert นะครับงั้นถ้าเอาไปประยุกต์ด้วยวิธีนี้ได้ก็จะเร็วที่สุดนะครับปัญหาถัดมาก็คือเรื่องduck error นะครับต้องดูจาก show warning หลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับ show warningจับจาก PP ได้ครับก็สั่งโหลดไปก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็สั่ง show warning ส่ง execute คำสั่ง show warning ไปนะครับปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่อง permission นะครับต้องดูแลเรื่อง permission ดีๆ MySQL ต้องไปอ่านไฟล์ที่เรารอไว้ได้นะครับต้องเปิด permission ให้โปรแกรม MySQL ไปอ่านไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นได้นะครับโฟลเดอร์ที่เราพักไฟล์ไว้ตอนอัปโหลดนะครับอันนี้จะเร็วที่สุดหรืออาจารย์จะลองเบนช์มาร์กดูก่อนก็ได้นะครับว่าวิธี insert กับวิธีโหลดอันไหนจะเร็วกว่านะครับทีนี้นะครับโหลดข้อมูลจากไฟล์เนี่ยข้อมูลอาจจะมีข้อมูลเก่าแล้วก็ข้อมูลใหม่นะครับข้อมูลเก่าที่
คีย์ตรงกันคีย์ในที่นี้คือ primary key และ unique key ไม่ใช่เฉพาะ primary key นะครับ unique key ทั้งหลายด้วยของตารางทำให้เกิด error ถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลมันชนกันการ handle error นะครับสามารถ control error เนี่ยได้2ลักษณะนะครับคือ ignore หรือไม่ก็ replace นะครับ ignore หรือไม่ก็ replace ignore นั้นมีความหมายว่าถ้าข้อมูลในไฟล์ถ้าข้อมูลในไฟล์นั้นไปชนกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในตารางก็จะไม่ทำอะไรกับข้อมูลแถวนั้นก็ข้ามข้อมูลแถวนั้นไปก็ไปดูข้อมูลแถวถัดไปนะครับส่วน replace จะมีความหมายว่าให้เอาข้อมูลในไฟล์เป็นหลักเพราะฉะนั้นข้อมูลในตารางจะโดนลบทิ้งก่อนแล้วก็จะโดนแล้วก็ข้อมูลใหม่ในไฟล์ก็จะถูก insert ลงไปแทนนะครับนี่คือผลที่เราต้องใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่เกิด error แล้วก็หยุดเกิด error แล้วก็หยุดนะครับ insert ไปแล้ว50แถวก็หยุดแค่50แถวนะครับครั้งต่อไปเราก็จะต้องมาอะไรครับ ignore 50แถวใส่คีย์เวิร์ด ignore เพื่อข้าม50แถวแรกไปนะครับทีนี้คีย์เวิร์ด ignore หรือ replace นั้นใส่ที่ไหนบางทีในสไลด์เรามีนะครับแต่ไม่บอกว่าใส่ที่ไหนเราก็ดูจาก syntax นะครับเขาบอกว่าให้ใส่หลังชื่อไฟล์ครับใส่หลังชื่อไฟล์ว่า replace หรือไม่ก็ ignore เพราะฉะนั้นโหลด data in file แล้วก็บอกว่า replace หรือ ignore ตรงนี้นะครับตรงนี้นะถ้าใส่ ignore ปุ๊บก็จะเอาข้อมูลในตารางเป็นหลักข้อมูลในไฟล์ก็ข้ามไปถ้าไหนซ้ำนะครับซ้ำเนี่ยหมายถึงต้องมี unique key นะครับถึงจะรู้ว่าซ้ำนะครับ unique key ก็คือ primary key หรือไม่ก็ unique key unique index นะครับหมดแล้วนะครับยังไม่หมดจริงๆตัวนี้เป็นตัวเสริมนะครับก็คือการโหลดสคริปต์ไฟล์อันนี้เราเคยโหลดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือใช้คำสั่ง source หรือ backslash จุดแล้วก็บอกชื่อไฟล์ excel อันนี้ไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นอาจารย์มีเวลาก็ทำแล็บนะครับแล็บเรามีข้ามไปไหมก่อนหน้านี้ไม่มีข้ามนะครับก็มาทำแล็บนี้เลยนะครับโหลด data in file นะครับเขาให้สร้าง country language 2นะครับอันนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องสร้างให้ทางเขตหรือ delete ทิ้งไปนะครับข้อมูลในตารางทิ้งไปแล้วก็ลองโหลดข้อมูลเข้าไปดูนะครับเอ๊ะจริงๆก็ทำแล้วนี่นะทำแล้วนะครับก็งั้นผมตั้งโจทย์ให้ดีไหมครับไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ดีเหรอครับผมให้ดูโครงสร้างนะครับมีทั้งหมด4คอลัมน์นะครับผมจะสร้างตารางขึ้นมาให้คอนเวิร์ตง่ายๆนะครับเอา2คอลัมน์เนี้ยมาต่อกันด้วยเครื่องหมายขีดกลางด้วยเครื่องหมายขีดกลางนะครับแล้วก็คอลัมน์นี้ไม่เอาคอลัมน์ที่4ที่3เนี่ยไม่เอาเป็น true กับ false เนี่ยไม่เอานะครับอ่านยากจังเดี๋ยวเปลี่ยนฟอนต์กับเล็กไปตัว TF เนี่ยไม่เอานะครับจริงๆมันมีลูกเล่นเยอะกว่านั้นนะใส่เงื่อนไขก็ได้นะถ้าเป็น T ให้เป็นคำว่าอะไรถ้าเป็น F ให้คำว่าอะไรแต่จะง่ายๆนะครับผมให้ตารางปลายทางมีแค่2คอลัมน์นะครับเป็นวาคา100แล้วก็ int เป็นวาคา100กับ int นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับให้สร้างตารางเปล่าขึ้นมา1ตารางนะครับ
ชื่อ C เฉยๆแล้วกันครับโดยผมอยากจะให้ name นะครับ name เนี่ยเท่ากับให้เท่ากับโค้ดเชื่อมด้วยขีดกลางเชื่อมแล้วก็ตามด้วยชื่อของประเทศก็คือเอาคอลัมน์1กับคอลัมน์2มาต่อกันนะครับเอาคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2มาต่อกันนะครับเอาคอลัมน์1กับคอลัมน์2มาต่อกันส่วน n คอลัมน์ n ตรงนี้นะครับผมอยากได้คอลัมน์ที่4ซึ่งเป็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับเอาเป็นจำนวนเต็มก็ทำเป็นฟังก์ชัน floor แล้วกันนะครับแค่นี้ครับแล้วก็โหลดไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับใส่ตารางนี้ซึ่งมีแค่2คอลัมน์ง่ายๆนะครับแล้วก็กำหนดการทรานสฟอร์มง่ายๆประมาณนี้นะครับลองทำดูนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงเท่านี้นะครับเรื่อง import export ข้อมูลพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องการ backup นะครับซึ่งสำคัญมากนะครับ